สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิมปนาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ1ถึง9ด้วยกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ1ถึง9ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในพันธสัญญาซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสให้ทำกับคนอิสราเอลในแผ่นดินโมอับนอกเหนือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงทำกับเขาที่โฮเรบโมเสสเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งกับในตาของท่านซึ่งพระยาเวทรงทำในแผ่นดินอียิปต์ต่อฟาโรและต่อข้าราชบริพารของท่านและต่อประเทศของท่านทั้งสิ้นทั้งการทดลองใหญ่ซึ่งในตาของท่านได้เห็นทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นแต่จนถึงวันนี้พระยาเวไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นและหูที่ได้ยินให้แก่ท่านเราได้นำพวกเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเสื้อผ้าของเจ้าไม่ได้ขาดวิ่นไปจากเจ้าและรองเท้าไม่ได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับประทานขนมปังเจ้าไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราเป็นพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเมื่อท่านมาถึงที่นี้ซีโฮนกษัตริย์แห่งเฮชบอนและโอกกษัตริย์แห่งบาชานออกมาทำสงครามกับพวกเราแต่เราก็ได้ทำให้เขาพ่ายแพ้ไปเราริบแผ่นดินของเขาและมอบให้เป็นมรดกแก่คนเผ่ารูเบนคนเผ่ากาดและคนครึ่งเผ่ามนัสเสเพราะฉะนั้นจงระวังที่จะทำตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจการซึ่งท่านทำจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้และสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อจะหันกลับมาไตร่ตรองสำรวจการเชื่อฟังทำตามพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรากันเพราะว่าการเชื่อฟังไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเองได้รับการอวยพรและรับการปกป้องรักษาเพื่อทำให้ชีวิตของเราเองจะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์และก็สถานการณ์คุกคามในชีวิตของเราในเวลานี้พี่น้องที่รักครับในฐานะที่เราเองเป็นผู้เชื่อเป็นธรรมิกชนคนของพระเจ้าจำเป็นที่เราเองจะต้องเชื่อฟังและระแวดระวังในการที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งได้ทรงสำแดงไว้ในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์อย่างรอบคอบจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่9เพราะฉะนั้นจงระวังที่จะทำตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้เพื่อท่านทั้งหลายจะจำเริญในบรรดากิจการที่ท่านได้กระทำคำถามเราจะรับความจำเริญด้วยการเชื่อฟังวางใจพระเจ้าได้อย่างไรจากพระธรรมของพระเจ้าได้ให้แนวทางหรือเงื่อนไขหรือวิธีในการที่จะรับการจำเริญแล้วก็มีชีวิตที่รอดพ้นวิกฤตการณ์ไปอย่างน้อย3ประเด็น3ประการด้วยกันนะครับดังนั้นจงเชื่อฟังวางใจถ้อยคำของพระเจ้าแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตามในข้อที่2ถึงข้อที่4โมเสสได้พูดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นทุกสิ่งกับในตาของท่านหมายความว่าโมเสสกำลังบอกกับชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นว่าพวกท่านเองได้มีประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆมีประสบการณ์และสัมผัสจริงกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอย่างแท้จริงด้วยประสบการณ์ส่วนตัวแต่ในข้อที่4ก็บอกว่าแต่จนวันนี้พระยาเวไม่ได้ประทานจิตใจที่เข้าใจตาที่มองเห็นหรือหูที่ได้ยินให้แก่ท่านจริงๆเราต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าเราเองจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าหรืออาจจะกำลังสัมพันธ์หรือสัมผัสกับสถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจมันไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าเองทรงอนุญาตให้เกิดก่อนเพื่อเราเองจะเชื่อและทำตามดังนั้นแม้ว่าเราไม่เข้าใจเราเองก็ต้องเชื่อฟังเพราะว่าการเชื่อฟังทำตามไม่จำเป็นต้องเกิดจากความเข้าใจแต่มันเกิดจากการไว้วางใจพระเจ้าต่างหากในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อที่9อาจารย์เปาโลได้อ้างพระคำของพระเจ้าว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์นั้นคิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเอาไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่เราเองจำเป็นต้องเข้าใจและไม่จำเป็นต้องเข้าใจ
จ้าปโลกำลังบอกว่าสิ่งที่เราเองไม่จำเป็นต้องเข้าใจก่อนเพื่อจะเชื่อฟังก็คือว่าเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าเองกระทำแต่สิ่งที่เราเองจำเป็นต้องเข้าใจก็คือความรักที่เราเองนั้นมีต่อพระเจ้านั้นเรามีอยู่แท้จริงไหมเพราะว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้สำหรับคนที่กำลังรักพระองค์และในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ก็ยังบอกกับเราว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะเราชอบหรือไม่ชอบจะดีหรือไม่ดีถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนที่กำลังรักพระองค์อยู่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยกำลังรักพระเจ้าอยู่ไหมดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์มันจะบีบคั้นท้าทายเราขนาดไหนก็ตามหากหัวใจของเราบอกว่าเรารักพระเจ้าอุทิศชีวิตในการเชื่อฟังในสถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจจงแน่ใจเถิดครับว่าเมื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ที่ดีกับชีวิตของเราประการที่2จงเชื่อฟังทำตามพระวจนะของพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ในความยากลำบากก็ตามในข้อที่5ถึงข้อที่6เราพบว่าชนชาติอิสราเอลนั้นได้เดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพราะว่าพวกเขาได้กบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสั่งให้เขาเองเข้าต่อสู้และเข้ายึดครองแผ่นดินคณาอันพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่กลับจะหันกลับไปสู่อียิปต์ดังนั้นพระเจ้าเองจึงลงโทษเขาและพอเขาเองถูกลงโทษเขาก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกพอพระเจ้าบอกไม่ให้เข้าพวกเขาเองก็พยายามแต่งทัพในการจะเข้าไปคณาอันทำให้พวกเขาเองต้องเจอแต่ความพินาศแล้วก็เสียหายถูกทำลายดังนั้นพี่น้องที่รักครับจำเป็นที่เราเองต้องเรียนรู้ว่าในขณะที่เราเองยากลำบากเหล่านั้นพระเจ้าเองก็อยู่กับเราด้วยพี่น้องที่รักครับเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในความยากลำบากของพวกเขาเมื่อเขาเดินในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงประทานความบริบูรณ์ให้แก่เขาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขาเดินในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเสื้อผ้าของเขาก็ไม่ขาดรองเท้าของเขาก็มีใส่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังคงทรงจัดเตรียมอาหารไว้ให้กับเขาด้วยดังนั้นในเวลาที่ยากลำบากพระเจ้าทรงให้พวกเขาเองได้มีเวลาเรียนรู้ที่จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครในความยากลำบากนั้นให้เราแน่ใจว่าพระเจ้าทรงทำให้เรามีความบริบูรณ์ทั้งเสื้อผ้ารองเท้าและอาหารดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังท้าทายการเชื่อฟังจงเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นอาจจะทำให้เราเองไม่สบายไม่สะดวกไม่สบายหรือเจอแต่ความยากๆนะเพราะว่าทุกความยากลำบากนั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียมความบริบูรณ์และสิ่งที่ช่วยเหลือไว้เพื่อทำให้เราเองเรียนรู้จากพระองค์และประการสุดท้ายจงเชื่อฟังทำตามถ้อยคำของพระเจ้าแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคท้าทายก็ตามในข้อที่7ข้อที่8กำลังบอกให้เรารู้ว่าเมื่ออิสราเอลเดินทางมาและกำลังจะข้ามสู่คณาอันเขาต้องเจออุปสรรคและปัญหาของจากกษัตริย์2องค์คือซีโฮนกับโอ๊กนะครับที่ออกมาต่อสู้แต่เมื่อเขาเองเจออุปสรรคปัญหาการเชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้าทำให้พระเจ้าเองเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาต่อสู้แทนเขาเป็นผู้ที่นำชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหาที่พระเจ้าเองได้สู้กับกษัตริย์ทั้งสององค์พี่น้องที่รักครับดังนั้นวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ของเราเองกำลังเผชิญอะไรอยู่ก็ตามพระเจ้าทรงประทานถ้อยคำแห่งความจริงแก่พวกเราเพื่อให้เราเองนั้นจะเดินตามด้วยการเชื่อฟังดังนั้นจงเชื่อฟังวางใจในถ้อยคำของพระเจ้าแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจเพราะว่าการเชื่อฟังนั้นจะทำให้เราเองนั้นปลอดภัยนะไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจก่อนแต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราไว้เนื้อเชื่อใจพระองค์ต่างหากแม้ว่าเราเองจะอยู่ในความยากลำบากเราเองยังเป็นต้องเชื่อฟังพระองค์เพราะว่าในความยากลำบากนั้นเองพระเจ้าทรงรับผิดชอบสวัสดิภาพของเราและทรงใช้ความยากลำบากนั้นทำให้เราเองเจริญเติบโตยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าในการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าเราแน่ใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นำชัยชนะมาสู่ชีวิตของเราให้เราเองก้าวข้ามสิ่งกีดขวางก้าวข้ามอุปสรรคหรือสิ่งท้าทายเหล่านั้นไปได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องที่รักครับดังนั้นจากถ้อยคำของพระเจ้าเราสามารถที่นำกลับมาปรับใช้กับชีวิตของเราเพื่อว่าเราเองจะได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าพี่น้องที่รักครับในท่ามกลางความจำกัดความคับขันเราต้องมีความเชื่อพระเจ้าสามารถทำให้เราก้าวหน้าเจริญขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดังนั้นถ้าเราเองต้องการประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าและมีชัยชนะต่อวิกฤตทั้งหลายในชีวิตของเราเราจำเป็นต้องเชื่อฟังทำตามถ้อยคำของพระเจ้าโดยที่ให้เราหันกลับมาอย่างจริงจังในการแสวงหาพระเจ้าผ่านทางการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ศึกษาพระคำของพระองค์
แล้วก็ใช้พระคัมภีร์ในการนำชีวิตเราเองต้องลงมือกระทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมมีการแสดงออกในเชิงปฏิบัติดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าคงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราเองเพียงแค่อยากรู้แล้วก็มีความเข้าใจเท่านั้นแต่ความเข้าใจจริงหรือความรู้ที่แท้จริงย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมในเชิงปฏิบัติด้วยดังนั้นถ้าเราเองอยากจะก้าวหน้าการลงมือทำตามถ้อยคำของพระเจ้าจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เราเองนั้นประสบความสำเร็จในท่ามกลางอุปสรรคปัญหาทั้งหลายและที่สำคัญเราจำเป็นต้องมีความหวังใจและเชื่อมั่นว่าการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเองนั้นมีชีวิตที่เจริญขึ้นและทุกสิ่งที่เรากระทำจากมือของเราเองจะได้รับการอวยพรเพราะเหตุจากการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทั้งพี่น้องและผมนะครับที่เราเองนั้นในท่ามกลางความจำกัดทั้งหลายเราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อความเจริญเพื่อการอวยพระพรของพระเจ้าจะมาสู่ผลแห่งน้ำมือและกิจการของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าสถานการณ์โลกสถานการณ์แวดล้อมที่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อไว้วางใจในถ้อยคำของพระเจ้าสถานการณ์แวดล้อมหลายๆอย่างท้าทายการเชื่อฟังทำตามพระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งการอวยพระพรดังนั้นขอช่วยพวกเราเองจะมีกำลังในการเชื่อฟังแม้ว่าเราไม่เข้าใจสถานการณ์เหล่านั้นว่าเกิดจากอะไรแต่ขอให้เราไว้วางใจพระองค์ขอให้เราเชื่อฟังแม้ว่าเราเองจะอยู่ในความยากลำบากด้วยความหวังใจว่าเมื่อผ่านความยากลำบากนั้นเราจะเติบโตมากขึ้นเราจะถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปข้างหน้ามากขึ้นขอช่วยพวกเราที่จะเชื่อฟังทำตามพระองค์เจ้าข้าเพราะว่าเมื่อเราเองนั้นได้เชื่อฟังทำตามพระองค์เองจะเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพระพรในชีวิตของเราเราขอบคุณพระองค์ขอให้เรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์เองได้ทรงสัญญาเอาไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พวกเรานั้นครับจะกด Subscribe กด Like กดแชร์ CGN TV ด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook เพื่อร่วมกันในการเป็นพระพรกับคนทั้งหลายกับ CGN TV ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ